เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแด่ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางปลดปล่อยวางผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะแล้วก็ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆนะทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกเรามีชีวิตอยู่ช่วงสั้นๆในเมืองมนุษย์ที่เราเกิดมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญแล้วก็สร้างบารมีนี่เป็นวัตถุประสงค์หลักของชีวิตส่วนการทำมาหากินทำมาค้าขายก็เป็นเรื่องรองมาเพื่อที่จะให้เราได้ปัจจัย4มาหล่อเลี้ยงสังขารได้ทรัพย์สินเงินทองมาเป็นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแต่งานหลักก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อจะได้หลุดพ้นจากทุกข์ทรมานของชีวิตพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและการเกิดบ่อยๆก็ทำให้แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพลาดจากสิ่งที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งที่เราปรารถนาบ่อยๆต้องมีความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไรลำพันกันบ่อยๆต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจบ่อย
กฎแห่งกรรมที่ทำให้เราจะต้องไปเจอวิบากกรรมประสบทุกข์ลำบากในอบายในมหานรกบ่อยๆเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบ่อยๆนานๆทีก็ไปท่องเที่ยวในเทวโลกอยู่กันชั่วครั้งชั่วคราวก็กลับมาเกิดวนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็มีชีวิตอยู่ในชนชั้นล่างเมื่อประมาทในการดำเนินชีวิตเดี๋ยวก็ไปสู่ชนชั้นกลางมีความประมาทน้อยลงบางครั้งก็ไปสู่ในชนชั้นสูงแต่ชนชั้นสูงเนี่ยมักจะมีน้อยปริมาณน้อยกว่าชนชั้นกลางเรามาเกิดเป็นชนชั้นกลางมีปริมาณมากกว่าเกิดเป็นชนชั้นสูงเป็นชนชั้นล่างยิ่งมากก็เพราะการเกิดนี่แหละเป็นทุกข์แต่สิ่งที่ทำให้เราเกิดเนี่ยมันมีเชื้ออยู่ภายในเพราะฉะนั้นเมื่อเราคลายความผูกพันจากทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งเราจะได้ใช้วันเวลาอย่างมีจำกัดในโลกมนุษย์นี้ช่วงสั้นๆ สั้นในระดับที่เราไม่รู้วันตายของเราเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายเพื่อรวมสร้างบารมีของเรานี่เป็นจำนวนมากต่างก็ทยอยตายกันไปทั้งที่ไม่อยากจะตายอยากมีชีวิตอยู่ไปนานๆเพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่ใช่โลกแห่งความเพลิดเพลินปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกระแสของกิเลสแต่เป็นโลกแห่งการสร้างบารมีแต่โลกเสวยผลแห่งบุญนั้นมันอีกโลกหนึ่งคือในเทวโลกในสุคติโลกสวรรค์ซึ่งมีเวลายาวนานมากเป็นผลจากการกระทำในเมืองมนุษย์เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่กายชีวิตให้มีคุณค่าที่สุดด้วยการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านจึงจะได้ชื่อว่าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะดับขันธปรินิพพานพุทธพจน์บทสุดท้ายที่ทรงประทานโอวาทก็คือจงดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดก็คือให้ละชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสง่ายที่สุดลัดที่สุดก็คือรวมใจไม่หยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราดับทุกข์ได้ทำให้เรามีความสุขยังไม่มีประมาณเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนไม่ว่าจากทรัพย์สินเงินทองหรือเรื่องอะไรก็ตามกามสุขนั้นมีผลช่วงสั้นๆแต่ให้ทุกข์นั้นยาวนานแต่สุขที่เข้าถึงพระรัตนตรัยนั้นยั่งยืนและก็เป็นสุขที่แท้จริง
ฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเป็นที่ตั้งของพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพุทธรัตนะก็คือธรรมกายเกศดอกบัวตูมองค์พระที่ชัดใสแจ่มเป็นกายตรัสรู้ธรรมของเรากายนี้แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราที่สิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกๆพระองค์ท่านมารวมใจหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้และก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเอกสายเดียวเป็นแนวดิ่งโดยเริ่มต้นจากจุดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้บุญทั้งสงเคราะห์โลกและบุญที่ทำในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะล่าสุดคือบุญเมื่อวานนี้เด็กดีวีซาที่เราได้ให้ความสนับสนุนในทุกๆด้านเพื่อให้เด็กได้เป็นผู้นำในการฟื้นฟูศีลธรรมโลกที่จะเป็นชนรุ่นต่อไปที่จะอยู่ในโลกใบนี้อย่างผาสุกแล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของพื้นมนุษย์เรานึกถึงบุญเหล่านี้ด้วยใจที่เบิกบานที่แช่มชื่นให้ทุกบุญมารวมกันเป็นดวงบุญใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญใสเย็นสว่างกระจ่างอยู่กลางกายของเรานะจ๊ะให้นึกอย่างเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสหายใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นสัมมาอรหัง
สัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงดังออกไปจากในกลางท้องเราจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆใจใสๆใจเย็นๆสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยนะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรกันอย่างให้กลั่นกล้าให้ถูกหลักวิชาให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายกายประคับประคองใจให้หยุดนิ่งกันให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ